ดีน้องวันจะพามาดูฟักทองที่ปลูกไว้ข้างร้านหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีลูกให้เก็บได้แล้วนะคะว้าวลูกใหญ่มากเลยค่ะกำลังกินเลยนะคะลูกนี้น่าจะหลายโลเลยเดี๋ยวน้องวันจะลองหาดูนะคะว่ามีอีกกี่ลูกเจออีกแล้วค่ะลูกนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะน้องวันชอบกินแกงฟักทองมากเลยค่ะตอนแรกที่ปลูกนะคะน้องวันยังบอกเลยค่ะว่าฟักทองตรงนี้นะคะบ้าใบมากๆเลยค่ะเพราะว่าใบเยอะจริงๆค่ะหาไปหามาเจออีกลูกแล้วค่ะการที่เราอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะดีแบบนี้เลยค่ะปลูกอะไรก็ได้กินไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เจออีกลูกแล้วค่ะลูกนี้ใหญ่มากๆปลูกแบบออร์แกนิกเลยค่ะได้มา4ลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะไปไว้ที่ร้านจริงๆปลูกอะไรที่ได้ผลผลิตนะคะก็สามารถมาตั้งขายที่ร้านได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไปกินเองก็ได้นะคะน้องวันเองก็หิวแกงฟักทองเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะคะต้องมาช่วยจัดเรียงขนมในร้านก่อนค่ะทำอยู่คนเดียวนะคะหลานยินดีเจอค่ะก็มาช่วยอามอนใหญ่เลยโตไปน้องยินดีต้องขยันแน่ๆเลยค่ะช่วยไม่พอนะคะยังเก็บขยะไปทิ้งให้ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยส่วนน้องมดจัดเลี้ยงขนมเสร็จนะคะก็มาฉีดไล่มดในร้านกันหน่อยสเปรย์ที่น้องมดใช้เป็นสเปรย์เดอะบอมออร์แกนิกค่ะที่ร้านมดก็จะมาบ่อยมากเลยค่ะน้องมดก็มีไว้ติดร้านตลอดเลยนะคะหรือบ้านพี่ๆคนไหนนะคะมีเด็กเล็กสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถใช้ได้เพราะเป็นสเปรย์ออร์แกนิกไม่มีกลิ่นฉุนเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆน้องมดก็ฉีดที่ร้านนะคะไม่รบกวนลูกค้าเลยค่ะก่อนจะกลับนะคะน้องมดก็จะเอาฟักทองกลับไปด้วยค่ะเอาให้แม่ทําแกงฟักทองให้กินนะคะและที่ออฟฟิศนะคะตอนนี้ก็เหลือติดผ้าม่านค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะอากาศชื้นค่ะน้องมดก็จะมาฉีดสเปรย์ให้มีกลิ่นหอมกันหน่อยนะและมาฉีดไล่มดแมลงยุงตามขอบหน้าต่างและใช้สูตรแมลงสาบนะคะฉีดไปตรงตู้เสื้อผ้าค่ะสามารถฉีดในห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำได้หมดเลยค่ะ